ถึงแล้วเออรอแป๊บนึงนี่นี่คุณอาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วเฮ้ยนี่จะบอกว่าเขามีของใหม่น่าลองมาก drip coffee สนมะหน้าตาดีมากแวะซื้อกาแฟให้แวะเออยี่ขอด้วยขอด้วยเออเดี๋ยวซื้อไปให้ลองนะโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าบายจ้าเอาเนี่ยครับกินเลยนะใช่จริงไหมมากไม่ต้องคนนั้นเล่นละครเก่งคนนี้เป็นดาราแต่คนเก่งที่สุดเราเป็นคนไม่เลวครับฮัลโหลอะไรของแกเนี่ยพึ่งพูดนี่คือเมาส์ใช่ป่ะรู้เลยเนี่ยเมาส์ว่าเมาส์อะไรคุยกับแกอยู่เมื่อกี้นี้สวัสดีครับเชิญนะไม่คือเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรามักจะโดนเมาส์เสมอไงที่มาช้าเพราะว่าถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ไม่ใช่แวะซื้อกาแฟดริปมาให้อ๋อเหรออันนี้ไงที่ใหม่นะของใหม่น่าสนใจมากเลยยูอันนี้ดีนะกาแฟคั่วบดแท้ๆจะพกไปไหนมาไหนก็ได้ง่ายสะดวกเนาะจริงพกไปไหนมาไหนได้ทุกที่เลยลองเลยมั้ยอยากลองยังอยากสิเดี๋ยวไปทำมาให้ลองข้อ2โอเคเอาแบบดีๆข้อ2ครู่2แก้วช่วงลัดเลาะรอบบ้านกาแฟพร้อมเสิร์ฟมาแล้วครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยมีทั้งฮอตแบล็คคอฟฟี่ไอซ์มิลค์คอฟฟี่และฮอตมิลค์คอฟฟี่กลิ่นหอมมากนี่ไงใช่นี่กลิ่นหอมกาแฟอย่างเงี้ยมันดีเนาะมันเหมือนบรรยากาศแบบในการลิ้มรสกาแฟอย่างแท้จริงจริงจริงนะเนาะเราก็จะบอกว่าทำง่ายมากฉีกซองใส่แก้วเติมน้ำร้อนรอเวลาที่เหมาะสมแค่นี้กินได้เลยเหรอจริงดีดไหมล่ะแกสมใจแล้วคุณจะใส่อะไรคุณก็ใส่นะคุณจะเติมน้ำดำโอ้โหคุณแบบโอ้โหการทานนี่แบบการทานคุณไม่เติมอะไรหน่อยเหรอคุณจะใส่นมข้นหวานน้ำตาลทรายครีมเทียมเอาไหมฉันน่ะชอบแบบแบบนี้เลยแล้วนี่แต่กาแฟนี่มันโอเคเลยเนาะใช่สิรสชาติอะไรแบบว่าใช้ได้เลยจริงๆหมดแก้วไม่ยุ่งยากเลยนะง่ายมากเลยมาอะไรมาอะไรเฮ้ยวันนี้มาอะไรมาคุยด้วยเพราะคุยอะไรกันอยู่ไม่ไม่วันนี้เดี๋ยวก่อนอสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไปเขามารอตั้งนานแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะนี่แต่แขกรับเชิญของเราคือใครจะมานั่งร้านอาหารทำไมทำรายการอะไรเนี่ยเป็นของนี่ไงพระเอกไงพระเอกที่มีขนหน้าอกเหรออะไรขนแร้ขนหน้าอกใครขนหน้าอกมีเหรอพระเอกพระเอกช่อง3ที่มีขนหน้าอกเซ็กซี่เซ็กซี่มีใครบ้างพระเอกแรงเงาดุ๊กพานุเดชแรงเงารุ่นไหนวะทุกคนแล้วเดดอะเอาง่ายๆอย่างนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณเคนภูภูมิเขาเคยมาเยี่ยมที่ตีไทยครัวเนี่ยตอนปี2556เราไปเยี่ยมเขาปี56เราไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาเราเคยไปเยี่ยมเขาตอนปี56คอนโดแล้วตอนนั้นนะ4ปีตอนนั้นคอนโดแถวห้วยขวางเนาะแต่วันนี้เขามีร้านเฮ้ยร้านเขาเหรอร้านเขาเดี๋ยวไข่การ้านเขาดังมากนะดังดิสรุปร้านนี้เป็นของเคนภูภูมิใช่เขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนคุณคิดจะเป็นร้านของใครล่ะไปถามไหมถามไปหาทุกร้านก่อนสิป่ะเออคุณพี่นี่คุณอยู่นี่ก่อนนะน้องครับน้องเชิญครับเชิญครับผมอยากให้คุณดูลายเสื้อของคุณโอ๋กับน้องที่ร้านเชิญฮะน้องคล้ายกันเนาะมันอินเทรนด์มากเลยทำไมชุดไอ้มันคล้ายๆกันนี่มันอินเทรนด์มากเหรอใช่ไม่รู้อ่ะน้องมานี่คนนะมันมีคนมาป้าเขาใหญ่กันอย่างงี้ตอนนี้เขาฮิตลายๆแบบนี้นะใช่เหรอเขาฮิตลักษณะแบบนี้อันนี้ใบไม้อันนี้เป็นดอกไม้ไปตามคุณเคนมาหน่อยอันนี้คือร้านคุณเคนใช่ไหมครับนี่ไงคุณเคนใช่ไหมคะโอเคตักรูปคุณตามคุณเคนให้พี่หน่อยได้ไหมฮะเอาออกทางนี้สิกับประตูนี้สงสารน้องอ่ะขอบคุณครับสวัสดี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 ครับเคนครับครับผมนั่งๆคุณเจนนั่งๆคุณเจนระวังจะไปโดนขอบโต๊ะนะฮะนั่งให้ดีนะครับโอ้กำลังจะเล่นเลยพี่ไม่ได้เลยยาวถึงนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมใครอ่ะล้อหลอกนี่ชิมมี่ครับเป็นน้องของเอสเตอร์ครับอ๋อเป็นน้องของเอสเตอร์ครับเป็นน้องแฟนนั่นแหละเขาทำงานกับแฟนแล้วหรอมันน้องแฟนนะทำไม่เขาทำกันไม่คือทำเพลงด้วยกันเป็นดีเจเป็นช่วงนี้เปิดดีจงดีเจจริงจังขนาดไหนก็ชอบครับชอบก็จริงจังนะทำเพลงอะไรเชิญค่ะเชิญค่ะอ๋อนี่คือน้องชายของเอสเตอร์ใช่ครับเอสเตอร์มีพี่น้องกี่คนทั้งหมด3ครับ3คนผู้ชายเป็นเพื่อนอะไรฮะผมเป็นคนกลางเป็นผู้ชายคนเดียวครับน้องจะเป็นผู้หญิงหมดเลยอ๋อแล้วเปิดแนวไหนอ่ะก็เปิด EDM ครับต
ตื้อเนี่ยหรอใช่คนที่ไหนเขาอยากเต้นถึง EDM ก็พูดถึง EDM แล้วแต่มันเต้นไงก็ได้ครับใจเย็นๆไปนั่งข้างนอกดีกว่าครับร้อนร้อนกว่าครับไปข้างนอกเหรอครับผมเชิญครับตรงไหนดีเหมือนเดินแบบเลยอ่ะเดินแบบแต่นางสวยเนาะครับผมตรงนี้มีส่วนโอ้ยนี่คือไข่กับของอันนี้กาแฟครับข้างในเป็นกาแฟครับอ๋อนี่เป็นกาแฟแยกเป็น2โซนโซนร้านอาหารและนี้เป็นโซนร้านกาแฟถามดีกว่าเมื่อกี้เพลงที่เปิดไปก่อนครับ EDM แนวนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เขาเรียกเราวงป่ะเขาเรียกเป็นดูโอเป็นชื่อสองคนมีแค่2คนใช่ป่ะคะจุดเริ่มต้นอยู่ดีทำไมไปสนใจจุดเริ่มต้นก็คือจริงๆเราก็มาคุยกันเรื่องเพลงครับหรือชอบเที่ยวกันอยู่แล้วไม่ได้เที่ยวทิมมี่คือไม่เคยเที่ยวเลยเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวบางทีเขาบอกคนไปคิดถึง EDM จะต้องคิดว่าต้องไปเที่ยวไม่ใช่ไม่ได้เที่ยวเลยเล่นแชมป์ฟ็อกอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ครับคือผมก็ดูคอนเสิร์ตของต่างชาตินะครับเราชอบทีนี้มาเจอพี่เคนพอดีเขาก็ชอบเพลงเหมือนกันเราก็เลยมาลองทำด้วยกันไหมจากเคนบูมครับมารวมกับน้องของเอสเตอร์ครับทิมมี่รวมกันเป็นชื่อคลอสตี้ครับเคยแบบว่าได้มีโอกาสไปเปิดในปาร์ตี้ใหญ่ๆกับเขาบ้างไหมมีครับล่าสุดเราไปเปิดที่วอเตอร์โซนิกมาเขาด่ากันหรือเปล่าเพิ่มมีดราม่าใช่ไหมก็อันนั้นรถทัวร์อันนั้นรถทัวร์ครับงานแรกเลยงานแรกเลยของพวกเราอะไรไปเปิดปุ๊บคนด่าปั๊บไหมอ่ะคนชมก็มีไม่เขาบอกว่าชมก็ต้องมีมีชื่นชมก็มีใช้เส้นฝีมือไม่ถึงที่จะมาเปิดอ๋อว่าสองคนเนี้ยหรอคนเรามันก็ต้องมีก้าวแรกครับผมอ๋อใช่มันก็ต้องมีก้าวแรกกันบ้างใช่เอาเรื่องเคนกับเอสเตอร์คือเป็นไงบ้างต้องถามจิมมี่อ้าวจริงๆแล้วที่บ้านรักเคนขนาดไหนก็ค่อนข้างนะครับแรกๆผมก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าเขาไปจีบกันยังไงมาเจอกันอีกทีก็รู้ว่าเขาไปกินข้าวด้วยกันแล้วไปกินข้าวด้วยกันแล้วแล้วพามาเจอครับใช่เขาเจออะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเราชนะใจครับก็เวลาอยู่กับพี่สาวเขาเทคแคร์ตลอดนะครับกลัวไหมเขากลัวพี่สาวเราไหมกลัวครับเห็นอย่างเงี้ยข้างนอกเขาจะดูแบบร่าเริงมากกว่าอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านเขาจะนิ่งๆแสดงว่าเป็นคนที่กลัวเอสเตอร์ครับเอสเตอร์ดุเหรอดุไหมอ่ะก็ไม่ดุมากนะครับแต่คือเขาจะแบบคอยคุมให้อยู่ในสายตาตลอดทำไมดูเหงื่อแตกเป็นพิเศษนะพูดถึงเอสเตอร์แล้วตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแต่กลับไปโดนเคลียร์ดุไงอยากรู้อ่ะทำไมเขาดุยังไงห้ามไปเที่ยวไม่ใช่ไม่ได้ห้ามเลยครับแต่เหมือนแบบเกรงใจผมเกรงใจมากกว่าก็อาจจะไม่ได้ดุหรอกครับแบบไม่ได้ดุแบบห้ามนู่นห้ามนี่แต่เหมือนเขาพูดน้อยอ่ะเขาพูดน้อยเราก็จะแบบเกรงใจอะไรเงี้ยบอกกลัวขนาดไหนน้องทิมมี่เดี๋ยวบอกให้มันกลัวขนาดไหนคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเขาต้องบอกทุกครั้งนะครับใช่เราต้องบอกทุกครั้งเลยพี่ก็อย่าคิดว่ากลัวสิก็คิดว่ามันก็ต้องบอกกันอยู่แล้วก็ให้เกียรติสรุปติดแฟนไหมติดครับติดขนาดไหนก็ไปไหนก็พยายามที่จะแบบถ้าว่างคือจะต้องไปด้วยกันตลอดประมาณนี้ครับต้องถามว่าในฐานะเป็นตัวแทนของครอบครัวทางเอสเตอร์น้องเป็นน้องชายเอสเตอร์ประทับใจอะไรในตัวเคนภูมิก็เขาก็เป็นเหมือนผู้นำคนหนึ่งครับเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมแล้วก็ให้กับน้องสาวด้วยมีอะไรจะบอกพี่เคนใช่ไหมก็ขอให้เป็นพี่ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะกันโอ้ยต้องมีนะครับดูแลพี่สาวผมเขาดูแลดีอยู่แล้วนี่โอ้ยเชียบแต่ก่อนจะไปนี่คุณหนุ่มคุณอาร์ตเรามีเคล็ดลับนะครับที่เรียกว่าต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับนี่นะฮะเวลาไปเจอคนเยอะๆหรือว่าเปิดวงเปิดแผนเล่นคอนเสิร์ตเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนี่นะครับเรื่องติดปากเป็นสิ่งสำคัญมากต้องดูแลอย่างดีนะฮะเพิ่มความมั่นใจและยิ่งเวลาตื่นเช้าลมหายใจจะได้หอมสดชื่นหันไปคุยกับเพื่อนนะหรือบอกรักคนข้างๆเนี่ยจะสบายใจได้เลยน้องพวกพี่เลยมีมามอบให้ครับเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมนะครับปีใหม่จากเดนทิสเต้มามอบให้เพื่อลมหายใจหอมสดชื่นทั้งปีเลยเดนทิสเต้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมที่คนข้างๆแนะนำให้ใช้ค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากที่นี่ขอบคุณครับคุณเบนเดี๋ยวพาไปแนะนำหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวไข่กามายังไงทำไมถึงชื่อนี้มันมีตำนานหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงอาหารอร่อยมากไปกินครับผมโอเคครับตักไรคืออะไรกินอะไรครับครับผมเขาบอกว่าแกงเนี้ยสร้างวีรกรรมเฉาโฉระดับชาติเฉาโฉเลยคือจริงๆเราจะไม่ดังเลยฮะถ้าเรื่องมันไม่เกิดขึ้นล่าสุดมีประเด็นข่าวครับดราม่าชุดว่ายน้ำไม่ได้คุณนี่ตอนแรกคุณไม่สนใจว่าใครจะว่าไงแต่ลองลบทิ้งเลยช่วงย่องเบาเข้าบ้านเชิญ
ครับผมเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเชิญครับเชิญครับเชิญครับน่ารักไหมเร็วอะไรน่ารักไหมฮัลโหล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 อะไรอยู่มาฮัลโหลฮัลโหลอะไรตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรมาฮัลโหลฮัลโหลน่ารักไหมอะไรกันน่ารักไหมเธอเหรอเธอเหรอเอออยู่ๆมาถามว่าน่ารักไหมมีสิทธิ์อะไรถามน่ารักไหมน่ารักไหมมันเธอเหรอไม่ฉันน่ะน่ารักฉันรู้ตัวแต่ว่ามีน่ารักกว่าฉันอะไรอะไรอะไรค่ะฮัลโหลคิตตี้นี่ไงน่ารักจริงน่ารักจริงเออแต่ต้องยอมรับน่ารักจริงมากเลยไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวทำไมฮะน่าแชร์ด้วยแชร์ไปให้ใครแชร์ไปให้คนอื่นสิถูกต้องมาถ่ายรูปต้องถ่ายรูปเซลฟี่กันหน่อยแล้วก็แชร์กันอยู่มาเธอถ่ายกับฉันก็ได้ฉันถ่ายด้วยมาคุณหนุ่มมาถ่ายให้คุณหนุ่มกับฉันด้วยเออมามานี่เรียกว่าแชร์ทุกช่องทางถูก one two น่ารักมากฮัลโหลฮัลโหลรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบแชร์กันมากอยู่แล้วเจอกับขนมน่ารักอย่างนี้แต่คุยกับแขกรับเชิญกันต่อดีกว่าหยุดก่อนนะโอเคเนาะเออครับเชิญครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พอเข้ามาปุ๊บในร้านเนี่ยเห็นสีเขียวนี่คือเขียวไข่กาใช่ครับนี่คือสีเขียวไข่กาไข่กามันคือสีเขียวเหรอเอออยากรู้มันคือสีนี้ครับพี่ใช่เหรอพี่รู้ไหมไข่กาเป็นสีนี้มันไม่ใช่ไข่กามันคือชื่อสีเขียวไข่กาครับพี่แต่ไข่กาจริงๆไม่ใช่สีเขียวกาเนี่ยไม่ได้ไข่มาเป็นสีเขียวแต่ชื่อสีของสีเนี่ยเขาบอกเป็นสีเขียวไข่กาครับผมแต่คำว่าเขียวไข่กามาจากไหนจะไปรู้ไหมพี่หนุ่มเขารู้ครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเราเดินไปตรงครัวกันสักนิดนึงได้เลยครับนี่ตรงนี้เป็นโซนอะไรจ๊ะน้องตรงนี้เป็นครัวใช่นี้เป็นแสดงว่าร้านนี้ก็จะเห็นตอนเวลาเขาทำกับข้าวกับข้าวเขาจะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยครับเป็นครัวเปิดเลยครับแต่จริงๆแล้วเวลาเห็นอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้เราแบบอยากกินเนาะใช่ครับก็ให้ดูว่าแบบมันก็สะอาดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกันยังไงครับผมเชิญตรงนี้เลยครับไปร้านกาแฟครับผมตรงที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็มีป้ายขายอยู่เหมือนกันครับจริงเหรอใช่แล้วชอบอันไหนก็ชอบเราก็แบบซื้อชอบอันไหนก็ซื้อเนี่ยครับอย่างพวกนี้ครับเนี่ยมีป้ายขายครับผมขายของขายหมดเลยของขายหมดเลยครับกินกาแฟไปดูไปชอบชิ้นไหนก็เอาซื้อไปได้เลยครับแต่จริงๆอ่ะดีเนาะเพราะว่าแบบเวลาเราไปบางทีเราเอ้ยชอบเนาะใช่ครับแล้วเขาไม่ขายตอนนี้เขาขายต้นนะครับพอดีร้านจะปิดแล้วครับจะรับอะไรครับมีครับนี่ตอนนี้มีขนมนะขนมเค้กเอาโกโก้เย็นครับผมเฮ้ยเอาขนมเอาโกโก้เย็นมาครับนี่โอ้กาแฟไหมครับสวัสดีครับหล่อแล้วไม่ใช่เหรอกาแฟไม่ได้สวัสดีนะครับเขาให้ดมกันไม่ใช่เหรออย่างแรกเดี๋ยวสั่งอ่ะไม่เลยกาแฟเหรอเคยแบบสวัสดีสวัสดีคุณพีทมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยต้นส่วนเหรอผมเป็นลูกจ้างครับผมยังไงเขาไม่เขาแฮปเงินเดือนครับผมลูกจ้างราคาถูกครับไม่เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนหรือเปล่าหรือว่าไงเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่าเขาแต่อยากมาแกงเดียวไงตั๊กไลฟ์อะไรของเขาเนี่ยแกงดีออกมาออกมาพีทมาอยู่แกงนี้กับเขาได้ยังไงอ่ะจริงมันเริ่มมาจากมันเริ่มมาจากอะไรอ่ะไม่สนิทกันแน่ช่องปะมันเริ่มมาจากมันเริ่มจากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็คิดถึงกันมากครับก็นัดกันกินข้าวอยู่ก็ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาฮะกลุ่มมีใครบ้างอ่ะพี่บอยบอยเป็นแกนนำของบอยปกรณ์เหรอใช่ครับบอยอยู่พี่เต๋อเนาะพี่บอยพี่เต๋อแกนใหญ่นี่แหละแล้วก็พี่เกรซมีพี่มากมีพี่เคนมีพี่เล็กมีพีทครบเอ้ยมีพี่โอ้คนนึงอ๋อมีเจมจีไงคนนึงโอเคเจมจีบอยจะเป็นแบบอะไรนะแฮชแท็กอะไรด่าทำไมต้องตักไลฟ์คือตักไลฟ์คืออะไรอ่ะคืออเล็กธีรเดชครับครับผมมันมาจากเสื้อใช่คือวันนั้นไปกินข้าวแล้วอเล็กใส่เสื้อนี้ครับแล้วมันทำตัวเลื้อนก็เลยตั้งชื่อกลุ่มให้มันเลยเลื้อนคือทำตัวเกรียนมากครับอ๋อซ่ามากคล้ายๆโอ้ตอนดึกๆว้าวอนแล้วเธอเขาบอกว่าแกงเนี้ยสร้างวีรกรรมฉาวโฉระดับชาติฉาวโฉเลยคือจริงๆเราจะไม่ดังเลยฮะถ้าเรื่องนึงมันไม่เกิดขึ้นเรื่องมันคือคุณเคนภูมิรักอินสตาแกรมครับแล้วไปพูดเรื่องเต๋อมิวฮะหลังจากนั้นกลุ่มเราเลยโดนโจดจันกันไปทั่วจากแฟนคลับป๊อปมิวฮะครับผมอ๋อเหรอใช่ครับเป็นคุณโดนปั้นนางนั่นแหละค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วตอนนั้นพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้ก็พูดว่าก็พูดเต๋อมิวนั่นแหละใช่อยู่ก็แบบวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องเต๋อมิวนะครับเรียบร้อยเท่านั้นแหละครับผมเหมือนไข่เพื่อนเลยผมก็แค่แบบอยากสนุกแค่นั้นเองครับผมไม่ได้คิดอะไรผมก็ต้องขอโทษด้วยเราก็เลยดังฮะดังเลยก็โดนลงประชาทันเรียบร้อยครับลงโดนลงประชาทันยังไงบ้างครับผมก็โดนในกลุ่มด่านี่แหละครับเพราะผมเนี่ยใช่แล้วใครเป็นหัวหน้านะผมว่าเป็นคุณบอยปกรณ์นี่แหละครับคุณใครเกรียนสุด
ก็ต้องคุณบอยปกรณ์คุณบอยปกรณ์นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกอันนี้หนึ่งในวีรกรรมมีอย่างอื่นอีกไหมแสบๆเนี้ยจริงพวกเราก็จะเล่นๆกันในกลุ่มมากกว่าใช่มันไม่ค่อยได้เจอกันน่ะเพราะว่าแบบเวลาเจอเวลาจะนัดไปคุณก็ไปอยู่กับแฟนคุณนะเอาล่ะสิครับคุณพีทงานนี้เนี่ยโดนคุณเคนของเราเนี่ยเผาซะแล้วและเห็นว่าเพื่อนในแก๊งเนี่ยตั้งฉายาให้ว่าพีทจอมเบี้ยวซะด้วยเฮ้ยเบรกหน้าเรามาฟังเมาส์เผาคนกันแบบเต็มๆดีกว่านะครับเขาบอกว่าสมัยเรียนมหาลัยเคนชอบเป็นไปดมสาวหมวยอ่ะไม่ใช่ดมทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะเวลาเขาเดินผ่านแล้วชอบไปดมทำไมถึงเขียนว่าดมทำไมถึงเขียนว่าดมล่าสุดมีประเด็นข่าวครับดราม่าชุดว่ายน้ำไม่เนี่ยคุณนี่ตอนแรกคุณไม่สนใจว่าใครจะว่าไงแต่ลองลบทิ้งเลยช่วงแอบแทงข้างหลังอันนี้หนึ่งในวีรกรรมมีอย่างอื่นอีกไหมแสบๆเนี้ยจริงพวกเราก็จะเล่นๆกันในกลุ่มมากกว่าใช่มันไม่ค่อยได้เจอกันน่ะเพราะว่าแบบเวลาเจอเวลาจะนัดไปคุณก็ไปอยู่กับแฟนคุณนะคุณพวกเราอันนี้ก็เห็นจริงๆอยากจะเมาเวลาเจอกันเอ้ยไปว่ะพี่เอ้ยไปที่ไหนไปเดี๋ยวมานะแล้วก็ไปเลยแล้วก่อนเนื้อหาพี่อยู่ไหนวะไปเลยไอพี่แกนั่นแหละติดแฟนมากกว่าพี่หรือเปล่าฉันเป็นจมูกข้างน้องแต่วันนั้นผมไม่เบี้ยวนะเมื่อไหร่ทำไมติดแฟนแล้วเบี้ยวงานช่องไงอ๋อไปกินข้าวต่อที่ทองหล่อคุณพีทอยู่ไหนครับเอ้ยพีทงานช่องพีทไปเปล่าเอ้ยไปที่ไหนได้ได้เดี๋ยวโทรคุยกันเดี๋ยวโทรคุยกันพอพวกผมถึงหมดแล้วน่าจะไปอยู่กับแฟนนะครับติดแฟนเหรอเราอ่ะแล้วทำไมไม่เอาแฟนไปด้วยอ่ะแต่เราก็ทำไมไม่เล่นแบบนี้ดิมีกฎไหมมีกฎไหมเวลานัดเจอกันห้ามเอาแฟนมาไม่มีครับแต่พวกเราคงไม่อยากไปครับใช่ครับวันนี้คุณบอยปกรณ์ก็มีอะไรมาบอกพวกคุณเหมือนกันไม่หรอกบอยปกรณ์นี่เป็นขาประจำรายการเราเลยอ่ะครับความเกรียนของคุณเคนภูมิกับคุณพีชพัชระใช่ไหมฮะเอาคุณพีชก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าคุณพีชเนี่ยเป็นคนที่ความจริงแล้วมีความแบบเกรียนสุดในตั๊กไลฟ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาชอบจะแบบว่ามีถ้อยคำที่แบบว่าทำร้ายจิตใจแล้วก็รุนแรงนะถ้อยคำรุนแรงใช่เขาถ้อยคำเลยว่ะส่วนถามเรื่องของคุณเคนภูมิใช่ไหมคือคุณเคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสนุกนะฮะแต่ก็มีความกักกันกับตัวเหมือนกันนะครับผมจะยกพูดถึงเรื่องหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้เด็ดมากกักกันเหรอคือว่าคุณเคนภูมิเนี่ยเขาเคยทะเลาะกับคุณเอสเธอร์ครับด้วยเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการเล่นเกมนะด้านไกลคือคุณเคนภูมิกับคุณเอสเธอร์เนี่ยเขาเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันครับซึ่งเป็นเกมที่พวกเราก็เล่นกันนะฮะคือวันหนึ่งเนี่ยคุณเคนภูมิก็มาเล่าให้ฟังว่าน้องเอสเธอร์เนี่ยงอนเขานะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ทีมเดียวกันแล้วคุณเอสเธอร์เนี่ยตายบ่อยคุณเคนก็เลยไปบอกคุณเอสเธอร์ว่าเล่นดีๆหน่อยเนี่ยตายบ่อยไปแล้วเอสเธอร์เขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันแค่เกมเองไม่เป็นไรไม่เห็นต้องซีเรียสเลยเคนูภูมิก็เลยโมโหนะครับบอกกลับไปว่าแต่ว่าคนอื่นเขาจริงจังเนี่ยทีมหนึ่งมี5คนเนี่ยเราไปตายบ่อยเนี่ยทีมก็แพ้ถ้าเกิดว่าไม่จริงจังอ่ะก็ไปเล่นเกมอื่นเลยไปเนี่ยครับใช่ไหมเอสเธอร์งอนเลยฮะนี่แหละคือความแบบว่ากากเกียนของคุณเคนูภูมิครับผมอยากให้โลกรู้ว่าเล่นทะเลาะอะไรทะเลาะกันเรื่องเล่นเกมแล้วเขางอนเขาเป็นยังไงอ่ะก็งอนก็ไม่คุยกับผมเลยก็เงียบไปเลยอ่ะนี่เขาก็เมาพวกคุณมาแล้วครับก็เขาไม่อยู่เขาถ่ายละครอยู่พวกคุณมีอะไรจะเมาจัดเขาหน่อยอะไรเด็ดก่อนคุณจะเมาก็คุณช่วยบอกให้ลูกพี่คุณเนี่ยไปกันจอนออกก่อนได้ไหมทำไมอ่ะจอนเขาอยากมาแล้วหนามากจริงจริงก็ไม่ควรมีใช่ไหมเออฉันก็ว่าแล้วปิดน่าจะเปิดหัวขึ้นไปนิดนึงใช่น่าจะไปตัดผมนะไม่ฉันก็ว่าเออผู้ชายมันควรจะเป็นอย่างนี้เนาะเขาจอนจัดป่ะครับไม่ควรจะมีแบบว่าเขากะว่าตรงนี้ไม่มีเลยปลูกตรงนี้เขาอย่างนี้คุณบอยมากดีกว่าเขาเผาวีรกรรมของคุณมาแล้วว่าทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแฟนเพราะว่าเออเล่นเกมเขาก็เผาว่าคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเหมือนกันบอยปกรณ์สำหรับพวกเป็นยังไงเหรอคือถ้าบอยรู้ก็โลกรู้อ่ะบอยรู้โลกรู้แล้วเวลาถ้าจะมีเรื่องอะไรที่ทุกคนเขาจะเล่าเฮ้ยมึงยังไงไหนเล่าดิมามึงเล่าเลยมึงเล่าเลยตัวชงอ่ะตัวชงตัวอยากฟังอะไรเงี้ยก็คือถ้าผ่าหัวสมองของพี่บอยออกมาก็จะมีเรื่องของทุกคนในโลกนี้หมดเลย
คือเขารู้เป็นคนรู้เยอะเหมือนกันรู้เรื่องชาวบ้านเยอะรู้มากจริงๆก็จะพอๆกับพี่เต๋อก็จะเต๋อรู้โลกรู้อ๋อเหรอก็คือสรุปว่าคือคุณบอยนี่คือเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เกรียนสุดๆแล้วอันตรายมากอันตรายครับอย่าเอาผมเล่นนะเอาจริงๆน่าขบไหมอย่าเลยผมยังรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วที่ไปรู้จักอย่างเงี้ยหรอใช่ๆเอาละบอยแกเอาละสิครับคุณบอยเจอ2หนุ่มเนี่ยเมาสักเกรียมเลยนะครับเนี่ยงานนี้ไม่มาเนี่ยถือว่าเสียเปรียบนะครับหัวหน้าแก๊งจบเรื่องแก๊งบักไลฟ์กันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาพิธีกรของเราเนี่ยไปชิมเมนูเด็ดของร้านเขียวไข่กาพร้อมมาอัปเดตเรื่องราวความรักของทั้งคู่รับรองว่าแซ่บแน่นอนครับมาถึงร้านนี้แล้วครับผมอาหารอะไรที่ต้องสั่งอย่างแรกไข่เจียวปูไข่เจียวปูครับผมนี่ไม่ทันแนะนำเลยคิดเอาแล้วเหรอไม่จะได้อินเสิร์ตได้พอดีไงไข่เจียวปูครับหนูเป็นเจ้าของห้างนะลูกไม่เป็นไรมาจากไหนลูกเจ้าของห้างก็หิวได้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเลยควบไปเลยอันนี้มีอะไรบ้างที่เด็ดๆอันนี้เป็นแกงคั่วปูใบชะพูนะครับโอ้ยอร่อยมากยังไม่ได้ทานหรออันนี้ปลาช่อนแล้วไอ้3ชั้นนี่คืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือน้ำพริกลงเรือครับหมูหวานไข่เค็มครับผมแล้วก็หล่นปลากุเลาแต่ที่นี่หมูกรอบอร่อยมากเลยนะหมูกรอบก็อร่อยหมูกรอบทอดแต่ไม่มีในนี้หมูกรอบคล้ายหมูสามชั้นแล้วจริงเหรอนี่ไหนที่สำคัญก็บอกว่ายำไข่ฟูมะม่วงแรดเกลือนี่ฮะนี่อันนี้เลยมันก็คือใส่มะม่วงแรดแล้วก็โอ้โหนี่มันจะเป็นยำๆอย่างนี้เลยใช่ครับพี่ถามก่อนอยากรู้เขียวไข่กาเนี่ยใครตั้งชื่อร้านพี่ๆครับเพราะมันอยากทำร้านให้เป็นสีเขียวๆด้วยอะไรเงี้ยผมมีคำถามนะทำไมอาจารย์เป็นลูกไก่ทำไมจานเป็นลูกไก่ทำไมไม่เป็นลูกกาใช่ไหมโอ้มีคำถามอันนี้ต้องไปถามกับพี่ปอยทำไมจานเป็นลูกไก่ผมค้างคาใจมากสีมันสวยดีมันมีหลายสีอันนี้เป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยป่ะหรือไงฮะใช่ครับเป็นพี่หุ้นส่วนด้วยครับแล้วก็เป็นเชฟด้วยครับเชฟที่ดีแต่ทำอาหารอร่อยมากอาหารอร่อยมากครับอร่อยมากครับทำไมถึงชื่อเขียวไข่กาทำไมตั้งชื่อนี้เขียวหาความกาแฟกาแฟเดี๋ยวตอนนี้ทำร้านนี้หรือเปล่าผมกลายเป็นเขียวไข่กาเขียวไข่กาเออคุณเคนครับวันนี้คุณมีเมนูอะไรที่อยากโชว์พวกเราเป็นพิเศษไหมโอ้ยเมนูโปรดของผมเลยคือไข่เจียวมีแล้วนี่เมนูโปรดของผมคืออะไรอ่ะแตงโมแตงโมอะไรแตงโมกับปลาแห้งนี่ผมเป็นคนที่ชอบทานแตงโมอยู่แล้วครับแล้วก็ที่นี่ปลาแห้งโรยลงไปน้ำเคยทานปะเคยไหมเคยจริงเหรอที่พม่าอะไรเงี้ยผมชอบมากเวลาคุณดำลองทานดูนี่ผมชอบมากเลยใช่ไหมใช่ชอบมากอันนี้ช่วงต่อไปคุณโอชอบมากเธอทำไมความรักความรักคุณโอเชิญครับคุณโอชอบสิตอนนี้ผมรอเรื่องของคุณมดดำอย่างเดียวเลยพี่ไม่ต้องความรักให้พี่โอเข้าลูกนะไม่แต่ว่าขำอันนี้เขาบอกว่าสมัยเรียนมหาลัยเคนชอบเป็นไปดมสาวหมวยอ่ะไม่ใช่ดมอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะเวลาเขาเดินผ่านแล้วชอบไปดมทำไมถึงเขียนว่าดมดมกลิ่นดมกลิ่นด้วยตามกลิ่นใครจะไปดมกลิ่นไม่ใช่ตอนนี้มีแฟนฝรั่งเอางี้ดีกว่าไม่ตอนนั้นอาจจะเป็นแบบเอ้ยสเปคแบบเอ้ยชอบหมวยหมวยอะไรเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาก็สเปคเปลี่ยนแบบไม่ได้เปลี่ยนก็ดูคนที่แบบนิสัยมากกว่าอะไรเงี้ยครับสองคนนี้เหมือนกันเลยเนาะตอนแรกหมวยตอนหลังฝรั่งเออทำไมอะทำไมอะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้อยู่ๆมันก็โอเคมันก็โอเคไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ไม่ได้พบกันที่ความรู้สึกครับผมว่าพอโตขึ้นมันก็ไม่มีสเปคจริงๆอ่ะพี่แบบจากการตอนเด็กเราชอบอีกแบบนึงโตขึ้นมาเจอคนที่แบบนิสัยโอเคเราก็แบบแต่ดมกลิ่นนี่สรุปไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ได้ดมน่ากลัวมากเลยอ่ะไข่ดมเองอ่ะเดินตามแล้วก็แบบโหหอมไม่ใช่หอมแล้วขอเบอร์อย่างงี้หรอทําไมเดินผ่านแล้วหอมแต่ความรักของพีทเนี่ยกับแพทริเซียเนี่ยเกิดในบ้านพี่ไก่วรายุทธหรือเปล่าเกี่ยวไม่ใช่ไปเจอกันได้เคยทำงานด้วยกันก่อนยังไงเพราะแพทย์ทิเซนนี่ลูกสาวพี่ไก่ไม่ใช่หรอกเขาเล่นละครลูกสาวพี่ไก่วรายุทธเล่นละครพี่ไก่ตลอดใช่แล้วหนูไปเจอกันได้ไงผมรู้จักเขานานแล้วครับจริงๆรู้จักตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าพ่อเขาทำงานกับพ่อผมเออแล้วไปสปาร์กันตอนไหนคือพ่อผมนั่งข้างห้องพ่อเขาเลยอะแล้วเคยเจอกันมาแล้วอย่างเงี้ยเหรอเคยเจอแต่ผมจำไม่ได้แต่ก่อนแล้วก็หายกันไปเลยใช่แล้วเราจำไม่ได้เลยว่าแบบใช่หรือเปล่าแล้วยังไงแล้วไปเริ่มยังไงมันเริ่มมาจากเพื่อนพีทอ่ะแบบเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันแล้วอยู่ก็แบบปุ๊บปั๊บ
พื่อนจับให้เลยเลยแล้วก็คุยมาก็โอเคแล้วอยู่ดีๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกันใช่แบบไม่ได้เกี่ยวกันเลยคือแบบเจอกันในงานก็ผ่านๆแล้วผมก็จำเขาไม่ได้ด้วยอ๋อแต่เพื่อนพอจับแมทช์ปุ๊บถึงมาคุยกันทีหลังเออเลยแบบว่าไอ้นู้นอันนี้อ๋อแปลกก็เลยคบกันทีนี้ก็เลยรู้เรื่องราวว่าอ๋อสุดท้ายเราเคยเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆคือมาคุยกันทีหลังด้วยซ้ำใช่ครับแล้วคุณล่ะครับสรุปเบสเซตก็คือเป็นแฟนกันมาตอนนี้2ปีครับจะ2แต่ในช่วงแรกมีข่าวว่าคุณเป็นคนที่หึงมากเลยไม่ได้หึงหึงคุณเป็นคนที่หึงมากจริงๆเป็นคนมากนู่นนี่นั่นหึงมากเหรอครับมากมาฟ้องฉันด้วยว่าจริงหึงมากใครมองแฟนคุณไม่ได้คุณจะแบบเฮ้ยมันมีกรณีอะไรอ่ะจริงมีคนมาฟ้องฉันเลยว่าพี่มอสไอ้เคนมันดื้อดุมากเลยใช่ๆผมอาจจะแบบรักมากอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นคนขี้หึงแฟนมากเหรอครับโอ้โหเป็นพี่ก็ช่วยมาดูช่วยมาคุยกับเมียผมหน่อยคือพี่ไม่ได้เลยคือห่วงมากก็ห่วงไว้ก็ห่วงแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงครับไปเฝ้าทุกที่ที่แฟนทำงานไหมถ้าว่างก็ถ้าว่างผมก็ไปนะเขาอยากให้ผมไปเขาอยากให้ไปหรือคุณต้องไปคุมเองเขาอยากให้ไปเขาอยากให้ไปก็ผมก็อยากไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคนนี้เขาก็ตัวติดกันไม่แพ้กันนะติดกันขนาดไหนก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยแต่ล่าสุดมีประเด็นข่าวครับดราม่าชุดว่ายน้ำงานเข้าเลยสิครับคุณพีทครับเฮ้ยเอาเป็นว่าเบรกหน้าเนี่ยเรามาล้วงลึกถึงเรื่องราวความรักของคุณพีทกันต่อเลยดีกว่านะครับนะครับมีสัมภาษณ์เรียกแทนกันว่าเรียกว่าอย่าตาเจ้าเล่เบฟเบฟห่วงว่าเวลาแฟนต้องเล่นแบบมีฉากเลือดตรงซีนเดือดไหมผมได้ยินมาว่าที่บ้านทีวีเปลี่ยนไปแล้วครับที่ทีวีปาจริงไม่ใช่อย่างเงี้ยเหรอช่วงตีท้ายครัวแต่ว่าคุณคนนี้เขาก็ตัวติดกันไม่แพ้กันนะติดกันขนาดไหนก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยแต่ล่าสุดมีประเด็นข่าวครับดราม่าชุดว่ายน้ำไปแล้วคุณนี่ตอนแรกคุณไม่สนใจว่าใครจะว่าไงแต่ลองลบทิ้งเลยมันก็ถ้ามีไว้แล้วคนเหตุนี่มันเกิดจากอะไรก่อนเหตุนี่มันเกิดจากอะไรลองหมายถึงว่ารูปเหรอรูปทั้งหมดเหตุมันเกิดจากอะไรลองเล่าคุณจงฟังหน่อยก็คือคุณไปเที่ยวทะเลด้วยกันก็คือถ่ายรูปใช่ครับถูกมั้ยฮะมีชุดว่ายน้ำหลุดออกมาก็คุณรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาก็คุณก็ใส่ชุดว่ายน้ำผมคงไม่ใส่โค้ดไปเที่ยวทะเลถูกไหมฮะอยู่ดีๆคนจะบอกว่าเหมือนนี่เหมือนถอดเสื้อด้วยกันมันเห็นแค่ครึ่งนึงนี่เผือกไหมล่ะมันเห็นดับหนึ่งต้องยอมรับต้องยอมรับเขาต้องยอมรับไม่ว่าคือเขาถ่ายครึ่งนึงแล้วก็เหมือนไม่ใส่เสื้อพี่ก็ไม่ใส่เสื้อผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อเพราะมันเหมือนเกาะอกอยู่เหมือนว่าผู้ชายผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมนะใช่ครับแล้วยังไงนี่แหละแล้วยังไงคือคนน่ะคิดว่าโป้แล้วก็ไม่เหมาะสมแต่ทางคุณพีทเองเขาก็ออกมาตอนแรกเขาสวนว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แหละจริงๆส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยแคร์อะไรนั่นแหละผมรู้สึกว่าคือถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องแคร์ไม่รู้จะไปเปรียบแล้วทำไมตอนหลังเราลบผมรู้สึกว่าพอมันเห็นผมว่าเป็นห่วงเขาแหละแค่นั้นเลยคือถ้าเป็นผมคนเดียวผมว่าคงไม่ลบอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าพอมันขายมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะว่ากันทีผมว่าน้องพีทเป็นคนที่ใจเย็นลงตั้งแต่มีแฟนคนนี้ก็ใจเย็นลงทำไมถึงใจเย็นลงไม่รู้ว่าอยู่ๆมันแล้วแต่เรื่องด้วยครับผมว่านะแต่โดยรวมแล้วก็คิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมเป็นคนใจร้อนมากเรียกตัวเรียกแฟนว่าไงไม่แล้วแต่แล้วเรียกว่าเรียกว่าก็เรียกคิดนานแม่หมูพ่อหมูอันนั้นนะเป็นเวลาเขียนเฉยๆแล้วเรียกแทนกันว่ายังไงมีสรรพนามเรียกแทนกันว่าอย่าตาเจ้าเล่เบฟเบฟเบฟเรียกเบฟแล้วเขาเรียกเราว่าเบฟไหมได้ต่างคนต่างเรียกว่าเบฟใช่เพราะบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษคนลุกมีไหมมีไหมคุณมีไหมเรียกว่าเรียกเขาว่าน้องน้องเอ็นดูเนาะอย่าเกลียดบ้างตั้งแต่มีแฟนคนนี้แฟนคนปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมไม่อาจจะด้วยที่แบบเราโตขึ้นด้วยมั้งครับก็อาจจะแบบอาจจะนิ่งๆขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบหลั่นล้าอะไรมากมายแล้วครับอ๋ออาจจะแบบเหนื่อยแล้วอ่ะเออตอนเรามีแฟนแล้วก็ไม่หลั่นล้าแล้วเนาะนะครับผมแล้วดูละครที่แฟนเล่นกันบ้างมั้ย
ผมดูบ้างครับดูบ้างครับห่วงว่าเวลาแฟนต้องเล่นแบบมีฉากเลิฟต้องเลิฟซีนเดือดไหมจริง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 ๆ เราต้องเราต้องเข้าใจไว้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยนิดนึงผมได้ยินมาว่าที่บ้านทีวีเปลี่ยนไปหลายเครื่องแล้วครับทีวีปาดไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก็จริงๆผมดูครับผมดูบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็มีความรู้สึกไหมมันก็ต้องมีบ้างมีจริงๆเหรอขนาดเป็นดาราด้วยกันเนี่ยนะมีมีเออเราไม่เล่นด้วยหรอจริงเหรอเอาไหนบอกใจเออเป็นฝรั่งมันก็ต้องมีบ้างอ่ะคุณเดือดเขาเดือดมีมันต้องมีอยู่แล้วคุณเดือดใช่ไหมใช่ไม่ชอบรู้สึกคนนี้ทำไมคือไม่เราจะแค่รู้สึกแบบเอ๊ะมันจะมีความเอ๊ะขึ้นมาเพราะเราเป็นขนาดนี้เลยวะแต่ไม่ได้รู้สึกลบนะไม่ได้รู้สึกแล้วเวลาเราเล่นเองอ่ะเราก็จะเกรงใจนิดนึงเราก็ไม่อยากให้เขาดูเวลาอ่านบทก็จะหน่อยก่อนจะแบบเอาละเว้ยขออนุญาตก่อนไหมขอก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีเริ่มซีนนะไม่ได้ขออนุญาตแต่ผมก็บางทีก็แบบก็บอกอะไรเงี้ยมีแล้วก็เล่าบอกของคุณนี่ไม่เลยก็ไม่ครับแต่เขาก็รู้เขาเห็นว่าไงเขาก็จะไม่ค่อยดูจุกจริงเปล่าเขาก็จะไม่ค่อยดูเขาจะไม่ค่อยถามเลยนะน้องพีทน้องพีทเวลามีแฟนน้องพีทขี้อ้อนเหรอครับมันก็ต้องมีบ้างฮะเขาบอกเหมือนหมาหงอยเลยเหรอเหมือนหมาอ้อนเขาบอกหมาอ้อนหมาหน่อยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้แบบแล้วนะอันนี้แบบผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้มีที่อ้อนไม่มีหรอมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเสียงสามเสียงสองไม่มีมีป่าวอ่ะมีแหละต้องมีแหละอย่างเงี้ยมีแล้วเสียงสองเนี่ยมึงอาจจะมีแต่ไม่รู้อาจจะไม่รู้มีนึงอ่ะอาจจะมีก็ได้เออโอเคนะครับวันนี้ก็มาร้านเคนเขียวไข่ก้าอยู่ตรงไหนนะอยู่ลาดพร้าว71ครับนั่งนิวาสซอย3ครับผมเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง11โมงจนถึงเที่ยงคืนไม่มีพักเบรกเลยนะ5ทุ่มไม่มีพักเบรกไม่มีครับเปิดยาวตลอดเลยนะเดี๋ยวก่อนสรุปกี่โมงนะ5ทุ่มแต่ถ้านั่งต่อได้นิดนึงครับนั่งต่อได้นั่งต่อได้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าร้านกาแฟเปิดแต่เช้าครับผม7โมงเช้าอ่ะคุณอาร์ตครับนี่เวลามาทานอาหารร้านนี้นี่คืออะไรนั่งนานๆเรามีชุดเครื่องนอนโต๊ะไม่เคยอยู่ถึงเที่ยงคืนไงแล้วง่วงอยากกินต่อช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่อากาศจะเย็นขึ้นถูกไหมเย็นลงนะเย็นลงเย็นลงเรามีชุดเครื่องนอนโต๊ะมามอบให้อ่ะคุณโอรับแทนหน่อยชุดเครื่องนอนโต๊ะขอบคุณนะคะเพื่อนไม่ใช่จ้ะมีละครหรือมีอะไรผลงานไปฝากไหมครับครับผมของผมก็มีแรงเงาภาค2ครับแล้วก็มีนาคีภาค2ครับตอนนาคี2คนจะมีแล้วใช่ครับเป็นหนังแต่เป็นภาพยนตร์ครับใช่นะฮะแล้วทางคุณพีทล่ะฮะคุณพีทมีเสน่ห์รักนางซินครับแล้วก็มีข้ามสีทันดอนข้ามสีทันดอนที่คุณเล่นเป็นคนติดยาด้วยนะใช่ครับเอาละขอบคุณเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนะฮะชื่อร้านว่าเดี๋ยวไข่กาคุณทางร้านแล้วก็ขอบคุณน้องพีทขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับคุณเคนภูมิครับขอบคุณครับนะฮะเอาละแน่นอนติดตามบรรยากาศเบื้องหลังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตีท้ายครัวได้ที่เงาะทีวีนะฮะตามที่เราขึ้นกันได้ทุกช่องทางเลยกลับมาพบกันใหม่บ่าย 2:15 ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง 33 HD แห่งนี้ไปกันแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์